หมายเลข401อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางหลักไปยังเขื่อนรัชประภาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทำให้มีรถสัญจรเป็นจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะบริเวณโค้งช่องชาลีเนื่องจากการขับรถด้วยความเร็วทำให้เสียหลักและหลุดโค้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันแก้ไขด้วยการปิดช่องจราจรบริเวณโค้งให้เหลือ1ช่องเพื่อให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลงติดตั้งไฟกระพริบติดตั้งป้ายเตือนและขูดผิวถนนเพื่อลดการลื่นถลายทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ค่ะสำหรับการมาตรการป้องกันความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทุกภาคส่วนนะครับไปช่วยกันวิเคราะห์ว่าสาเหตุของการเกิดปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรการรณรงค์ทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับการขับรถเร็วจะทำให้ขอบเขตในการมองเห็นเส้นทางแคบลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยดังนั้นไม่ขับรถเร็วนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด